ส่วนเรื่องนี้อาจจะต้องมาเตือนผู้ปกครองกันหน่อยนะคะอยู่ที่บ้านเฝ้าระวังกันให้ดีเพราะว่าจู่ๆเนี่ยอาจจะมีฝูงสุนัขซึ่งเป็นพิษบูบุกมาพังประตูบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีเด็กนั่งอยู่ด้วยโอ้โหดีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะไปดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนับดูสิคะมีกี่ตัวโอ้วิ่งเข้ามาค่ะแล้วนี่ก็คือต้องบอกเลยว่าไม่ใช่บ้านของคนที่เป็นเจ้าไม่ใช่บ้านของหมานะหมาเนี่ยอยู่บ้านข้างๆแต่ว่าเขาก็อยู่บ้านของเขาดีๆจู่ๆไอ้พิษบู3ตัวเนี่ยมันพังมุ้งลวดเข้ามานะคะด้วยแรงด้วยพละกำลังอะไรก็แล้วแต่พังเข้ามาได้แล้วคุณผู้ชมคะเคราะห์ดีเห็นน้องเสื้อเหลืองไหมเด็กเมื่อสักครู่นี้วิ่งไปทางซ้ายมือของกล้องอะค่ะวิ่งทันเพราะว่าเห็นสุนัขวิ่งเข้ามาน้องก็เลยวิ่งหลบหนีไปนะคะเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าคุณผู้ชมคะแมวในบ้าน2ตัวเนี่ยรอดแต่จะมีลูกแมวตัวนึงนอนอยู่นอกบ้านหนีไม่ทันค่ะโดนกัดแล้วก็ตายอยู่นอกบ้านแบบนั้นนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยซากลูกแมวอะค่ะตัวเล็กนิดเดียวจะไปสู้ยังไงไหวนะคะหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองกาญจนบุรีให้ตำรวจเนี่ยลองไปประสานดูว่าเจ้าของสุนัขนี้เป็นใครทราบว่าเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันเลี้ยงพิษบู3ตัวนี้เอาไว้หลังแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็เตรียมไปพูดคุยกับพระรูปนี้นะคะและหาทางป้องกันซิไปคุยกันหน่อยว่าทำยังไงไม่ให้สุนัขเหล่านี้หลุดออกมาเพราะว่านี่ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะเดี๋ยวไปบ้านอื่นมีคนแก่อะไรเงี้ยทำยังไงน่ากลัวเหมือนกันนะคะโดยเป็นการเปิดเผยจากอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปมาโพสต์นะคะครับน้อง6ขวบนะไหวคลิปดีมากใช่เร็วมากนะใช่ค่ะ